ผมรอลูกพี่พร้อมก่อนแป๊บนึงลูกพี่ขอมาแล้วนี่ว่าพี่เสืออยู่กับแมว2ตัวครับสนใจมาอยู่ด้วยไหมครับเฮ้ยดูท่านั่งด้วยเอาเสียงหายไม่หายพี่ผมไม่พูดโอเคพี่ลองเองด้วยก่อนฮะถ่ายละครอยู่เหรอไม่วันนี้เสร็จแล้วไอ้นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวตอนเย็นสวัสดีครับพี่ท็อปพี่ชื่ออะไรครับพูดใครเนี่ยพูดกับพี่งงพี่เดี๋ยวพี่อ่านคอมเมนต์ละพี่ชื่ออะไรเนี่ยเอ้าคุยกับใครเนี่ยสรุปคุยกับใครแป๊บนึงนะขอเช็ดกล้องแป๊บกล้องมันแบบได้เช็ดไปโดนผมบอกแล้ววันนี้ลูกพี่เป็นไงบ้างครับลูกพี่ติดโควิดบ้างหรือยังไม่ต้องพี่ไม่ต้องติดก็ดีแล้ววันนี้ผมกับพี่เต้จะมาชักชวนทุกคนให้ไปดู EP You Are My Sky EP 9ครับ EP 9ครับผมใช่เกี่ยวกันนึกของเสือครับเสือนึกไม่ออกนะครับว่า EP ต่อไป EP อะไร EP ต่อไปก็คือ EP ที่9นะครับ EP ที่8จบไปยังไงนะครับเสือเป็นไงจำไม่ได้ดิเพราะพี่ก็จำไม่ได้ก็เลยถามเสือช้อนตกบันไดไงใช่เปล่าครับเป็นอะไรไม่รู้พี่ขยับไม่ได้เลยขยับไม่ได้เลย แล้วพี่ฟ้าก็มองเพราะว่าพี่ฟ้ากำลังจะไปซ้ำกำลังจะวิ่งไปเตะซ้ำใช่กำลังจะวิ่งไปเตะซ้ำท้อนไม่ต้องลุกท้อนนอนลงไปเตะ ขอหน้าพี่เต้ตอนแบบขอหน้าพี่ท้าฟ้าตอนเห็นท้อนตกบันไดนะเกินไปปะเขาบอกว่ามีคนบอกยังดูถึง EP 6เลยต้องรีบดูนะครับผมใช่ครับมาเราพูดถึง EP 9ก่อนแล้วเกินๆหน่อยว่ามันแบบน่าดูยังไงเกินๆนะพอเกินๆพี่เอาก่อนหอมปากหอมคอ EP 9ก็คือทุกคนเนี่ยเหมือนที่เห็นในทีเซอร์คือจะไปแบบไปเที่ยวกันเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวก็ดูว่ามีอะไรแบบไปเที่ยวทะเลมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะไม่มีคนเคาะประตูห้องผมแมวป่ะไม่ใช่โอเคไปดูไปเดี๋ยวไปดูตอนนี้เสือก็กำลังออกไปดูประตูนะครับเพราะมีคนเคาะประตูห้องก็เสือก็เปิดออกไปครับไม่เจอใครเสือก็เลยออกไปทันทีครับเขาไม่ตอบด้วยเขาไม่ตอบเท่าไหร่ถ้าไม่มีใครคืออะไรก่อนเออไม่มีคนหน้าห้องเลยก็ผมควรทำไงเข้ามาส่งของหรือเปล่าเห็นไหมพี่พอน่ากลัวมากเลยอ่ะนี่ชาทิตยังไม่ตกเลยนะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเสืออย่าไปกลัวไม่มีอะไรไปแล้วเรียบร้อยโอเคครับขอบคุณครับสรุปใครงงครับเนี่ยน่าจะไอเสืองงแหละเขาไม่นั่งงงอ่ะคนเคาะกลัวไปเองครับเรารอเสือกันอยู่นะครับวันนี้ไม่ได้เล่นครับแต่เรารอเสือกันอยู่มาแล้วครับเมื่อกี้พี่ยามเขาวิ่งเขาเดินมาเคาะเว้ยแล้วแบบเขาแบบตุ้ง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 คือแบบปกติเขาไม่เคาะแรงขนาดนี้เขามาส่งพัสดุครับผมสั่งเสือโยคะมาออกกำลังกายเอ้ยพี่เต้กันทำไมเหลืออันเดียวอ่ะพี่ทำตกพังนี่ไงพี่นบอยู่พอดีเดี๋ยวพี่นบพี่ไม่ติดเลยนะจริงครับพี่นบได้ยินไหมครับเราพูดถึง EP 9กันต่อ EP 9ก็คือพวกเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในคณะปะในคณะได้เรียกว่าในคณะไปเที่ยวกันเหมือนไปทริปของคณะก็คือไปเที่ยวกันก็มีการแบบ
ทำนู่นทำนี่ร่วมกันก็จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็เหมือนในทีเซอร์เลยก็ทั้งคู่เราทั้งแสนอ้ายทั้งโดมวีจะมีอะไรเกิดขึ้นต้องมาดูกันเพราะว่าโดมกับวีก็ตึงๆไม่ได้ตึงๆอะตึงเลยแหละตึงตึงเปียเลยคู่นี้โอ้โหส่วนแสนอ้ายก็พี่อ้ายก็ลังเลนู่นนี่ทอนก็คิดนู่นคิดนี่อยู่แล้วทอนก็ยังมีเรื่องแบบตกบันไดมาอีกแล้วทอนจะเป็นอะไรหรือเปล่าต้องดูใน EP 9เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็บอกได้คำเดียวว่าตอนจบพีคสุดๆ EP 9พีคมากแบบเราดูแล้วแบบรอดูเลยจังหวะที่สระน้ำใช่ๆอุ๊ยพี่สปอยไปเปล่ามันมีสระน้ำอยู่แล้วเสียพี่แค่พูดว่าสระน้ำนี่พี่สปอยแล้วเหรอว่ามีสระน้ำเดี๋ยวดูไม่ถูกฉากไงก็ต้องบอกว่าที่สระน้ำตอนจบลืมในตัวอย่างใช่เราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่คิดมากคู่ไหนจะแบบตีกันอีกหรือเปล่าพี่ฟ้าอยากจะโดนทุบอีกหรือเปล่ารอบนี้ทอนอาจจะเป็นคนโดนทุบก็ได้ไม่ใช่โดนคนอื่นทุบนะโดนพี่ฟ้าเนี่ยทุบโดนพี่ฟ้าทุบเป็นอะไรพี่เต้มีคนเขาอยากให้นึกชื่อดอมชื่อเต้เต้เต้เนาะชื่อดอมเต้เต้เท่เลยช่วยคิดชื่อด้อมกันครับทุกคนเขามีคนบอกว่าเขาเผาบัตรทุบหลังไปแล้วอ๋อเผาแล้วเป็นแล้วเป็นบัตรทุบหลังทอนแทนจริงจริงนี่แบบแอบสปอยเล็กๆเฮ้ยเราสปอยเกินไปหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เสือที่เต้เองชื่อด้อมมีคนบอกเออเท่ปะพี่ว่าเท่ปะเท่เกินเลยพี่เท่เกินช่วงนี้พี่จะโดดเด่นกันไปเต้เต้คุณยิวบอกเต้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 พี่เต้คิดไปแล้วว่ามันไม่เท่คุณยิวพร้อมทุบชีทอนพี่ยิวบอกพี่ยูพี่ยูเขาเขียนในทวิตบอกว่าชื่อด้อมว่าดีเจยูสุสุดสวยอันนั้นของเขาสร้างดอมส่วนตัวเลยของแอดมินสร้างเองเล่นเองคนเดียวทุกคนผมแบบมีปัญหากับผมมากเลยอะตอนเนี้ยตัดทิ้งไหมล่ะออกไปตัดไม่ได้ไงกางไกลที่ห้องอะก็ตัดทิ้งไปเองอะไม่ได้เดี๋ยวเป็นทรงคุณนายโฮมเหมือนตอนนั้นอีกโคอี้กำลังไปโคอี้กำลังค้นของมาของมาใหม่คนค้นของมีเสื้อจากอเมริกันสแตนดาร์ดมาด้วยแก้ให้หน่อยแก้ให้หน่อยฮะอเมริกันอีเกิลแก้ให้หน่อยก็ไม่รู้อเมริกันอีเกิลแก้ละ งงเลย โอ้ยพอแล้วพอแล้วเสื้อเพิ่งมาเด้อนี่ครับตัววุ่นวายโอ้ยดูพี่เต้เร็วดูไม่ได้สนใจเลยโอ้ยโอ้ยดูไอ้เจ้าเต้เร็วโอ้ยเรียกเต้สิเต้เรียกเต้สิสอนเป็นนกแก้วเลยแล้วเรียกจริงมาผมโยนออกชั้นสองเลยนะบ๊ายบายโอ้ยเออผมกักตัวครบ10วันยังวะพี่ไม่รู้ยังน่าจะเฮ้ยไปคิดก่อนเดี๋ยวขึ้นไลฟ์มาใหม่อ้าวเฮ้ยมันมีถึงแค่28นี่ใช่ไหม28 1 2เฮ้ยเพิ่ง7วันเองทุกคนอาทิตย์หนึ่งพอดีแสดงว่าต้องกักอีกประมาณ3เดือนฮะไปทำกันแล้วงานน่ะสรุปเราจะได้ชื่อดอมป่ะวันเนี้ยพี่เป็นคนคิดอะไรไม่ออกเฮ้ยอันนี้เท่พี่เต้อันนี้เท่เสือชีเต้ก็คือมีพี่วินเสือชีวินเต้เสือชีวินเต้เขาจะฟ้องเรา
พูดถึงเขาในผู้กำกับมือหนึ่งเขาว่าเราอีกเขาชอบแบบถ้าเขาอยู่ด้วยเขาก็จะแบบน้องเต้น้องเสือแต่พออยู่ข้างนอกปุ๊บก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช่เราวนมาถึงพี่ชีวินได้ยังไงครับดีเจยูสุบอกว่าเชื่อจ้าว่าคิดอะไรไม่ออกชื่อดำชื่อยูสุก็คือวันนี้ถ้าเราคิดชื่อดำไม่ออกพี่เต้ไม่ได้ลงจากรถอยู่ในรถเลย3วัน4คืนบอกแม่ให้ก่อนไลน์บอกแม่ไปไลน์บอกแม่พี่ก่อนผมเท่ปะเหมือนพี่มอสปฏิภาณปะสุดพี่มอสเหมือนมึงแล้วอย่างเงี้ยเสือ ถ้าจะขนาดเนี้ยแก้ปวดหัวมอสแล้วพี่มอสเหมือนเสือแล้วอันนี้แก้ปวดหัวเลยพี่เต้พี่ว่ามันทำให้ปวดหัวกว่าเดิมเฮ้ยเราจะได้ชื่อดอมกันไหมครับทุกคนพี่เต้ลองสุ่มสุ่มชื่อมาดิชื่ออะไรอ่ะเต้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 ก็เท่แต่ไม่มีเท่เฉยเต้เต้ก็เท่เฉยฝากคิดชื่อดอมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ฝาก EP 9ด้วยนะครับตอนนี้ผมน่าจะต้องไปไหนครับไม่ไปกินข้าวไม่ไปต้องขับรถแหละหรือว่าจะอย่างนี้เราขับรถต่อก็ได้นะฮะตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็ขับรถไปไม่ดีมั้งพี่ว่าไม่ดีพี่เต้ต้องไปแล้วครับทุกคนใช่ครับทุกคนฝาก EP 9ด้วยนะครับก็สนุกแน่นอนพีคแน่ๆอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็พรุ่งนี้นะครับเวลา 4:45 หรือ 5:00 นนะกี่โมงนะลืมแล้ว 4:45 ถึง 5:00 กว่ากว่าแล้วก็ยังไปดูย้อนหลังกันต่อได้ที่ VTV ใช่ครับฝากด้วยครับ You Are My Sky EP 9ส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับตัวอีบ๊ายบายภาคเป็นบอลเลยบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันพี่เจอกันเจอกันก็ไก่กุ๊ก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 กู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 แล้วขอบายขอบคุณทุกคนมากนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับสรุปถ้าผมได้แล้วผมได้ชื่อดอมแล้วเดี๋ยวผมบอกนะได้ครับได้เลยบายเสียบ๊ายบายครับทุกคนก็ยังมีเสือชีเต้อยู่อันนี้น่าจะใกล้เคียงสุดละผมขอดูเรื่อยๆโอเคเจอกันครับเจอกันครับไปผมไล่พี่เต้ไปละอยู่อย่างคนเหงาเหงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกแต่ฉันเกลือบสุขใจใช่ไหมคะแมวทุกคนมีคนบอกว่าจะตั้งชื่อด้อมต้องให้ชื่อพี่เต้ขึ้นก่อนแล้วติดไหมฮะผมไม่ติดเลยนะเพราะพี่เต้เป็นลูกน้องผมแล้วตอนเนี้ยเขาไม่อยู่บนไลน์แล้วเขาไปขับรถแล้วเขาเป็นลูกน้องผมแล้วผมเป็นใหญ่ใช่ไหมเขาไม่อยู่หรอกเป็นใหญ่มีใครมีอันอื่นให้แบบเลือกอีกไหมครับนอกจากเสือชีเต้ไม่งั้นผมจะตั้งชื่อแต่ตามพี่หมอนแล้วนะเพราะผมรักพี่หมอนผมรักพี่หมอนมากกว่ารักผมพี่หมอนพี่หมอน
พี่หมอนดูพี่หมอนดูนู่นพี่หมอนดูนู่นพี่หมอนดูนู่นนะดูผมมองไปทางนู้นมองออกกล้องหน่อยเผื่อมีงานเข้าเลยงานแล้วพี่หมอนออกกล้องหน่อยเออไปเลยไอ้แมวไม่รักดีน่ะแมวก็ยังไม่รักผมเลยครับทุกคนเขาบอกต้องชื่อพี่เต้ขึ้นก่อนลาเต้ลาแล้วเต้ไปแล้วครับเต้ไปแล้วนี่เฮ้ยผมขอดูตรงเออมีคนถามมาด้วยว่าขอ3คำให้ EP 9แต่พี่เต้ไม่อยู่เดี๋ยวผมเป็นตัวแทนพี่เต้เองเพราะว่าผมรู้ว่าเขาจะคิดอะไรเมื่อกี้แมวผมดิฟแมวผมดิฟทุกคนอ๋อคือมันตั้งสามารถตั้งชื่อแบบไม่มีชื่อพวกเราก็ได้อย่างนี้เหรอเออนี่น่าสนใจแล้วแต่มันยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะทุกคนชื่อดำเลิศมากคืออันไหนอ่ะเต้บวกเสือเป็นเต๋อมันอ่านว่าเต๋อหรือเต๋อเต๋อนี่ก็เท่ดีเนาะผสมไปเลยไอเดียดีมากดีเจยูสุทุกคนว่าไงครับจะตั้งชื่อว่าเต๋อเท่ปะเท่ปะเก้าอี้ขอร้องอ่ะอยู่เฉยๆได้บ่ด้อมมนคนด้อมมนรักคนหน้านิ่งมนรักคนหน้านิ่งมีคนเข้าประตูอีกแล้วเหรอหรือว่าแมวอ๋อแมวตกใจทุกวันนี้ก็คือแบบประสาทหลอนไปหมดแล้วเต๋อเห็นไหมเต๋อผมว่าเต๋อนี่ก็เท่พี่เต้ว่าไงเออก็เท่ดีนะผมก็ว่างั้นแหละพี่เต้ก็ว่าเต๋อก็เท่ดีเหมือนกันครับทุกคนว่าไงครับช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรช่วงนี้ผมชอบฟังเพลงเป็นอะไรโอ้ยช่วงนี้ผมชอบฟังเพลงอะไรอ่ะผมฟังแบบผมไม่ได้มีเพลงประจำที่แบบฟังตลอดแต่ผมชอบเมื่อวานผมเข้าไปดูไลฟ์ของพี่วีวิโอเลตผมเป็น FC พี่วีวิโอเลตแล้วผมไปขอเพลง Drive มาเป็นเพลงที่ผมชอบมากแล้วพี่เขาก็ร้องมาแล้วแบบใจฟูเพลง Drive ครับของ V Violet ใครที่ยังไม่เคยฟังสามารถเข้าไปฟังได้นะครับเออแล้วก็เพลงนี้ด้วยแบบนักร้องหล่อเท่มาก ชื่อเพลงว่าเธอคือท้องฟ้าที่นานเท่าไรก็ยังอยู่ฝากไปฟังด้วยนะครับผมเพลงเธอคือท้องฟ้าครับผมเพลงหนึ่งในเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง You Are My Sky ครับผมเทียบโคอี้กับปอหมอนใครดื้อกันดื้อทั้งคู่ครับตอนนี้ก็คือวิ่งไปทั่วห้องแล้ว
เตื่อออกเสียงเหมือนเสื้อเป็นเตื่ออาเตื่อเตื่อไม่ใช่เตื่อเตื่อเตื่อเท่ปะเท่ปะทุกคนเท่เนาะเดี๋ยวผมขอหลังจากจบไลน์นี้ขอไปปรึกษากับพี่เต้ก่อนแล้วจะไปบอกใน Twitter นะครับเสือในอนาคตอยากเล่นบทแบบไหนเป็นพิเศษไหมบทแบบไหนเป็นพิเศษล่ะคือยากอ่ะยังไม่ได้คิดไว้เลยอ่ะแต่ว่าอยากเล่นแบบอยากเล่นเป็นตัวร้ายอ่ะอยากเป็นลูกน้องตัวร้ายอ่ะงงวะผมอยากเป็นลูกน้องตัวร้ายเพราะแบบถ้าเราไปเป็นตัวร้ายเลยเราแบบเป็นคนตัวเล็กไงเราดูไม่ค่อยมีพลังเลยแต่ว่าผมอยากไปเป็นตัวร้ายใช่เตอร์เสนี่ผมว่ามันแปลกๆนะจุดหมายคือท้องฟ้ามีทั้งหมด12 EP ครับผมเท่ชื่อต้อมว่าด้อมชื่อด้อมว่าเท่ทุกคนตอนนี้คือพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วแสงกำลังจะหมดผมขอไปเปิดไฟแป๊บนึงมาแล้วพรุ่งนี้พี่เสือไปไหนมาครับก็พรุ่งนี้ก็อยู่ห้องเหมือนเดิมครับอยู่ห้องมาพรุ่งนี้อยู่ห้องมาครับเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้ครับชีโตสชีโตสผมว่ามันยังอีกนิดนึงผมว่ามันยังมีอีกผมว่าเนื้อเตื้อเสเหรอเตื้อเสมันเตอฮะผมขอโทษผมออกเสียงไม่ค่อยเก่งลูกน้องของเตื้อเออนี่ก็เท่นะนี่เท่ปะขอเก็บไว้พิจารณานะครับจดขอเอาปากกาดอกเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกาหน้าวงปากกาอยู่ตรงไหนปากกาอยู่นี่สมมุติอยู่นี่วันนี้มันปากอีทีมเป็นหน้าสุดท้ายของปากอีทีมมาแล้วครับผมมาทุกคนผมพร้อมจดแล้ว ใครมีไอเดียสามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับผมเห็นอ๋อเขาบอกไม่ได้ออกอันไหนเคลื่อนไหนอ่ะพิมพ์มาใหม่ได้ไหมครับทุกคน
นี่มีทั้ง3 1 3 4 4 1 1 4 2มัน1 4 3ครับทุกคนเฮ้ยมีนี้ด้วยด้อมชื่อด้อมว่าชัยพงษ์ชื่อเหมือนลุงผมเลยตาเขียนไม่ออกแล้วออกแล้วชัยพงษ์คือเปลี่ยนเรื่องอะไรตัวท้ายของผมกับพี่เต้ใช่ไหมกฤษณพงษ์กับชัยพัฒน์พี่เต้เริ่มก่อนจริงด้วยเป็นชัยพงษ์เว้นเท่นี่เท่ลึกล้ำเสือชีเต้อันนี้ก็จะเก็บไว้อีกอันนึงถ้าทุกคนโอเคผมก็ชอบนะชื่อเนี่ยเท่ดีเสือชีเต้เตือเซ่เตเสื้อลูกน้องของเตื้อเตื้อเนื้อเขาบอกว่าออกเสียงเหมือนเนื้อนอเนื้อเพื่อเกื้อเสือเตื้อลูกน้องของเตื้อเตื้อกาก้าน่ารักมากขอบคุณครับผมชื่อกาก้านะคุณมีอะไรนะเตื้อเสตอนนี้มี4ชื่อแล้วทุกคนเอามาสัก150ชื่อเราไปเลือกกันหยอกนะครับหยอกไม่ใช่เสือนี่เต้เองผมว่านี้มันจะยาวไปหรือเปล่าเนาะมันยาวไปนะทุกคนอย่าลืมทานข้าวให้ครบ8แก้วนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะดื่มข้าวไปบ่อยๆนะครับชื่อได้อมเต้ชีต้าเต้ชีต้าเนาะเต้ชีต้าเสือชีเต้นี่ผมจดไปแล้วเสือชีเต้ดอมจงผีบานเอาอันนั้นเลยเหรออันนั้นไว้ให้มันเป็นแบบ คำคมของคณะดีกว่าครับมีชื่อด้อม30ล้านก็ฉันปวดหัวเลยฉันปวดหัวเลยเนี่ยเขาฉันใส่ผ้าคาดผมแก้ปวดหัวเลยเนี่ยไทเกอร์ของเต้เต้อันนี้ก็น่ารักไทเกอร์ของเตเสือเต้ของท้องฟ้าไม่ผมได้หลายชื่อมากเลยอ่ะทุกคนว่าพี่เต้เขาจะเลือกอันไหนตอนนี้
ในคอมเมนต์เนี่ยเสือชีเต้นี่มาแรงแล้วก็เสือไม้เต้เฮ้ยอันนี้เท่ว่ะเต้ไม่เลือกเต้บอกฉันง่วง ไม่ได้เดี๋ยวผมถ้าไม่เลือกเดี๋ยวผมจะลองดูในผมยังไม่ได้ตอบเพลงที่ผมชอบฟังในช่วงนี้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ฟังเพลงเลยทุกคนแต่เพิ่งฟังในห้องน้ำชื่อเพลงกอดกันของ K6Y ความหมายมันดีมากเลยเว้ยทุกคนเพลงกอดกันลองไปฟังดูครับของ K6Y มันจะเป็นแบบแรปแรปโยโย่โยโย่หน่อยแรปโยแรปโยผมยาวจริงครับทุกคนผมยาวแบบยาวมากอยากไปตัดแบบอยากตัดมากต้องต่อเธอคือซ้อมฟ้าแต่ฟังอยู่แล้วฟังทุกวันเพราะว่าเราต้องซ้อมไว้เผื่อแบบมีงงมีงานนะเนาะสเต้หมูสเต้เท่ปะผมจดไว้ดีกว่านี่ผมคิดเองหมูสเต้นี่เตอร์เสียผมเขียนมาแล้ว คุณทักทายแฟนๆที่เวียดนามได้ไหมชินจาวผมได้ประมาณผมได้แค่นี้ผมขอโทษผมไม่เก่งเลยแต่ผมฟังพอรู้เรื่องนะทุกคนเสือสเต้เสือสเต้เหรอไม่ผมว่าหมูสเต้เท่กว่าเสือสเต้เหรอผมชอบหมูสเต้มากกว่าน้องแบมคิดถึงเหมือนกันจ้าเป็นจะได้บ้างได้ไปอยู่จีนหรือยังเต้เตะเสือเนี่ยผมว่าพี่เต้เขาชอบเลยว่าพี่เต้เขาชอบเล่นเต้เตะเสือเนี่ยทุกคนโอเคนะครับทุกคนจะยอมให้พี่เขาเตะจริงๆเหรอครับเมื่อเที่ยวเตะผมจริงๆเป็นอะไรก้อนเดี๋ยวจดไปแล้วกันว่าพี่เต้เขาชอบเต้เตะเสือเห็นไหมหมูสเต้เลิศปะดีเจยูสุตอนนี้เราได้เราได้เยอะแล้วเลยทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9อีกชื่อหนึ่งแล้วกันจะได้ครบ10ผมจดมาแล้วเต้เตะเสือผมว่าพี่เต้ต้องเลือกอันนี้แน่เลยวะ เฮ้ยสเตเท่ปะแบบผสมเสือเต้เนาะเป็นแบบสเตความหมายดีแล้วอันนี้เวิร์กแบบแฟนต่างประเทศเขาจะได้แบบเข้าใจด้วยสเต
เตย์ไหมทุกคนสเตย์เท่ปะอะไรเนี่ยดีเจยูสุเสือพ่นไฟมัจฉะลาเต้นะนะเดี๋ยวก็โดนฟ้องหรอกคุณไม่เห็นหรอเขาฟ้องกันใหญ่ยกใหญ่แล้วเราจะโดนฟ้องไหมเนี่ยอ้าวเหรอสเตย์เขามีชื่อดอมไปแล้วเหรอไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอเขาบอกว่าสเตย์มันซ้ำแล้วขอโทษครับขอโทษขอโทษแต่ไม่เป็นไรเรายังเหลืออีก9ชื่อปากกาไม่ออกอีกแล้วปากกาตาเป็นอะไรนี่ทุกคนปากกาผมแบบฉีดแอลกอฮอล์ได้ด้วยดูรอเล่นฉีดไม่ได้ฉีดไม่ได้หมดแล้วทุกคนขาดอีกชื่อนึงแล้วว่าจะได้ครบ10ชื่อแล้วเราจะได้แบบเอาไปเรียนห้องเต้อีกหนึ่งชื่อครับทุกคนห้องปี๊บห้องปี๊บห้องปี๊บคืออะไรอ่ะห้องปี๊บคืออะไรนี่หมอนห้องปิ๊บคืออะไรฮะห้องปิ๊บคืออะไรโอ้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 ยโอ้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 ยคุยกับคนดูหน่อยห้องปิ๊บคืออะไรฮะหน้าแบบโคตรไม่พอใจทุกคนดูดิอ๋อเสียงของเสือในโปรหมอนร้องนี่เองก็เป็นเสือนี่ห้องปิ๊บHome babe. Hey, long. ไปเลยแม่ไม่รักดีมันจิกเล็บใส่บ่งกับทุกคนตุ๊กตาซื้อมาเท่าไหร่ละมันซื้อมานานแล้วผมจำราคาไม่ได้ซื้อต่อได้ไหมหรอมันเหม็นแล้วนะทุกคนอย่าเอาไปเลยครับ เสือร้องเต้เฮ้ยหิวเลยอ่ะเสือร้องเต้เท่ปะโฮ่งปี๊บอ่ะผมเห็นคนเชียร์โฮ่งปี๊บมาเยอะมากอ่ะงั้นผมต้องจดแล้วนะโฮ่งปี๊บเขียนยังไงอ่ะขอใหม่ได้ไหมครับโฮ่งกงฮอโฮ่งโอ๊กโฮ่งโฮ่งปี๊บโฮ่งหายโฮ่งปี๊บโอ้ปี๊บแล้วคุณเต้เขาจะเอาเหรอผมต้องไปอธิบายคุณเต้ว่าอย่างไรดีโอ้ปี๊บเต้คนเขาเชียร์มาว่าโอ้ปี๊บมันคือเสียงร้องของเสือ
แต่ผมชอบเสือชีเต้มีใครชอบเสือชีเต้ไหมครับเสือตบเช่เต้ตบเสืออ่ะอยู่ดีๆเช่โดนตบซะงั้นไอ้เช่ไอ้เช่หินจนเมื่อยมือห้องปีบเข้ารอบทุกคนดีใจเร็วตอนนี้นะครับ10ชื่อที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้แก่1นะครับชัยพงศ์ความหมายคือเป็นชื่อนำหน้าของพี่เต้และชื่อลงท้ายของผมชัยพัฒน์กับจิตสนพงศ์เป็นชัยพงศ์อันนี้ความหมายดีอีกอันนึงก็เป็นเสือชีเต้อันนี้เท่อันนี้ผมเชียร์แล้วก็ลูกน้องของเต๋อเนื้อเพื้อเสือเสือเต๋อเต๋อลูกน้องของเต๋อแล้วก็เต๋อเซ่แล้วก็เต้ชีต้าไทเกอร์ของเต้เสือเต้ของท้องฟ้าหมูสเต้อันนี้ผมชอบเต้เตะเสือแล้วก็ห้องปี๊บพี่เต้กับพี่บูมใครน่ารักกว่ากันครับก็ต้องเป็นพี่เต้สิครับผมไม่ค่อยชอบหน้าบูมเท่าไหร่เลยครับถ้าแบบผมขอส่งสารท้าไฟไอ้หนุ่มที่ชื่อบูมรู้จักปะรู้จักปะรู้จักปะหยอกเล่นนะครับทุกคนอย่ามาทุบผมนะ ผมมอนเป็นอะไรบานที่สุดในโลกพี่เต้มาไปแล้วครับทุกคนพี่เต้มาแล้วก็ไปแล้วเพราะว่าพี่เต้ติดธุระอยู่ข้างนอกเขาเมื่อกี้เขาไลฟ์อยู่บนรถแปลกแปลกอะปอแอกอแปลกแปลกแปลกมันคือแปลกเดียวกันไหมครับทุกคนเสือมีงานอีกวันไหนน่าจะเป็นเดือนนี้แหละครับเดือนนี้มีงานอยู่แต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นวันไหนเดี๋ยวถ้ารู้คอนเฟิร์มเราจะรีบแจ้งนะครับอ๋อผมแปลกเหรออ๋อแปลกคือแปลกผมแปลกกว่าแปลกอีกเหรอผมขอโทษผมแปลกกว่าแปลกอีกผมแปลกขนาดนั้นเลยครับตอนนี้10ชื่อผมว่า ผมคัดดีกว่าเราจะเลือกกันยังไงดีอ่ะทุกคนหรือว่าผมต้องเป็นคนตัดสินใจยิ่งร้องยิ่งแปดฮะไปมากกว่าแปดแล้วครับตอนนี้ทุกคนไปถึง8แล้วผมไปถึง8แล้วอ่ะไม่ใช่8ธรรมดาเป็น8หนีเสือปะเต้เฮ้ยนี่เท่ว่ะได้ครับเดี๋ยวผมกับพี่เต้จะช่วยกันเลือกนะครับเดี๋ยวบอกภายในคืนนี้แหละ
ผมว่าทุกคนลองเดาดูไหมว่าพี่เต้จะเลือกอะไรถ้าผมกับพี่เต้เลือกตรงกันก็จะเลือกอันนั้นเลยแต่ผมว่าพี่เต้เลือกเสือเตะเสือแน่เลยว่ะเขาจ้องจะทำร้ายร่างกายผมอยู่ตลอดเวลาทุกคนใช่ปะหนีเสือป่าเต้อันนี้ผมจดเพิ่มได้ไหมอ่ะเป็นชื่อแบบชื่อเป็นชื่อที่11หนีเสือป่าเต้แต่ทุกคนจะหนีผมจริงๆเหรอครับหนีเสือป่าเต้เอ้ยตอนนี้ทุกคนแบบส่งหนีเสือปะเต้มาเยอะมากทุกคนอยากให้เขาเลือกเต้เตะเสือเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะเตะผมไปตลอดDo you have a favorite episode? Favorite, no. ผมชอบ EP 1กับ EP 8. ทุกคนชอบเหมือนผมไหมผมรู้สึกว่า EP 1กับ EP 8เป็น EP ที่ดูแล้วแบบสนุกอะแต่ EP อื่นก็สนุกนะแต่ว่า EP นี้มันแบบมันเต็มอะเนาะใช่ทุกคนต้องคิดเหมือนผมแน่เลยบังคับเสือลาเต้เสือลาเต้เหรอเสือลาเต้เราจดไปหรือยังเสือลาเต้แต่เราครบ10ชื่อแล้วอ่ะเราครบ10ชื่อแล้วอ่ะทุกคนชอบ EP 9เฮ้ยชอบเหมือนกันเลยแฮยังไม่ได้ดูไปชอบได้ยังไงก่อนอุ๊ยชอบ EP 6ชอบคุณยายอ่ะเปล่าชอบคุณยายแน่เลยเห็นไหมผมบอกว่า EP 8มันสนุกเนาะทุกคนEP 8สนุกเนาะชอบ EP ที่เพื่อนในชมรมบาสรู้ก็คือ EP 7นั่นเองใช่เราก็ชอบซีนนั้นเรารู้สึกว่ามันทำให้เราสัมผัสได้ถึงฟิลแบบฟิลทีมบาสฟิลแบบทีมกีฬาที่เขามีแบบความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเนาะเนาะบู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  EP 10เศร้ามากค่ะรู้ได้ไงว่าเศร้าเรายังไม่ได้สปอยเลยนะอุ๊ยแม่นี่ผมเล่นเหมือนนะ EP 12 Bad End ไหมคะพี่ฟ้าตายเฮ้ยพี่ฟ้าตายเลยเหรอมันจะมากไปแล้วนะมันจะมากไปแล้วนะจะแช่งให้พี่ฟ้าตายมันจะมากไปแล้วนะผมไม่ได้สปอยครับทุกคนจริงๆใครสปอยไม่มีเมื่อกี้มันแจ้งเตือนแบบผมเหลือเสียบเปอร์เซ็นต์แล้วแบบผมเหลือเสียบเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะอยู่จนแบตหมดนะครับทุกคนผม
ผมไม่สนใจอยู่แล้วว่าแบตผมจะมีปัญหาหรืออะไรแต่ว่าผมจะอยู่กับทุกคนจนแบตผมหมดพี่เสื้ออาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับเอ้ยแต่ตอนเช้าอาบแล้วตอนเช้าอาบแล้วทุกคนเป็นป่ะเวลาแบบอยู่ห้องทั้งวันอะก็คือเสียเวลากับตัวมีบางวันแบบอยู่ทั้งวันเราไม่ได้ทำอะไรไงแล้วก็ไม่อาบน้ำเลย เราก็อาบน้ำแค่ก่อนนอนใช่ไหมแต่วันนี้ผมอาบทุกคนถ้าไม่อาบสภาพผมจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้สภาพผมดูดฝุ่นอย่างถ้าดูดไปแล้วครับดูดไปแล้วขาทอนเป็นไรขาทอนก็คือตอนจบ EP 8ยังไม่ได้ดูดิไปดูนะหรือว่าดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็จะบอกให้ก็ได้ครับก็คือทอนตกบันไดแล้วบวกกับการที่เล่นโดนเล่นแบบเล่นหนักในเกมด้วยมันทำให้แบบกล้ามเนื้อเวลาแบบมันล้าแล้วเวลาเราลงบันไดเร็วๆอ่ะมันจะทำให้เราแบบหยุดมันเสียหลักได้ง่ายขึ้นใช่มันก็เลยพลัดตกลงมาใช่แกเราแบบพลัดตกลงมาแล้วก็แบบเฮ้ยพี่ฟ้าขาทอนขยับไม่ได้เลยขาทอนเป็นอะไรก็ไม่ประมาณนั้นเลยทุกคนมันเหมือนเดิมหยอกนะครับทุกคนแต่มันก็เป็นประมาณนั้นแหละอ้าวผมเฉลยเหรอมันบอกอยู่แล้วไม่ใช่เหรออ้าวมันบอกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันบอกอยู่แล้วใช่ไหมมันบอกอยู่แล้วทุกคนผมไม่ได้สปอยมันบอกอยู่แล้วจริงจริงจริงแกจริงจริงมันบอกอยู่แล้วใช่ไหมเปลี่ยนจากแปลกเป็นโคตรแปลกมันอ่านว่าแปลกใช่ไหมทุกคนปอแอก็แปลกผมเปียกก็คือเพิ่งสระผมมาผมเปียกแอไม่ใช่เอ้ามันยังไม่บอกเหรอจริงปะเนี่ยมันบอกแล้วก็ตอน EP 8ที่ทอนบอกว่าขาทอนเป็นอะไรก็ไม่รู้ทอนตกบันไดไงใช่ปะใช่ปะใช่ถ้าไม่ใช่ทุกคนอย่าไปบอกพี่ทองนะว่าผมบอกมันใช่เว้ยทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะทุกคนอย่าไปบอกพี่ทอนว่าผมพูดนะโอเคไหมสัญญาสัญญานะครับทุกคนอย่าไปบอกพี่ทองนะพี่ทองอ๋อมันเป็นแบบมันอ๋อคือมันไม่ได้บอกว่าตกบันไดคือเราไม่ได้พูดว่ามันตกบันไดแต่ว่ามันเป็นซีนที่ทุกคนลงบันไดไงแบบบางคนก็อาจจะฟังไม่ชัดว่ามันจะมีเสียงตุ๊ก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 ว่าตกบันไดลงมาใช่มันจะมีตุ๊ก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 แล้วก็ตกบันไดใช่มันตัดจบแบบละครไทยแต่ว่ามันเป็นบอกแบบในๆไงนี่ผมบอกทองตกบันไดผมมั่นใจเลยว่ามันบอกแล้วมั้งเรารู้กันแค่290คนครับใช่ถ้ามันยังไม่บอกก็รู้กันแค่นี้ครับพอพี่ทองไม่อยู่พี่นพก็ไม่อยู่เรารู้กันแค่นี้
ซึ่งรู้ว่าพี่เสือแปลกของทุกคนคือตลกหรอหรือว่าผมแปลกแบบแปลกไปเลยหรอผมเป็นคนแบบเป็นคนแปลกไปเลยหรอผมไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเนี่ยเพราะผมแปลกยูไม่น่ารักหรอครับยูไม่น่ารักหรอน้องเขาพูดว่าไงนะถ้ายูไม่น่ารักหรอใช่ไหมอ่ะขอ3ท่าที่น่ารักที่สุดหนึ่งท่าแล้วเห็นชัดไหมครับทุกคนแต่เราก็หากันจนเจอ Save Life ด้วยนะเดี๋ยวจะไปกินข้าวละได้ครับเดี๋ยวแบตผมก็จะหมดแล้วแหละตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 6-7%เท่าหน้าคนหนึ่งมีชีวิตลำพังนี่เคยฟังไหมครับไปเจองูเห่ากำลังใกล้ตายพอดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมแปลกไม่มากกว่านี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ใช่ถ้าผมแบตหมดไปเลยผมก็จะเซฟไลน์ไม่ได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมทำเขาบอกว่าขอท่า4ท่าให้ครับเดี๋ยวผมทำ4ท่านี้แล้วผมต้องลงแล้วเพราะเดี๋ยวผมจะเซฟไลน์ไม่ได้โอเคนะครับผมต้องทำท่าไหนอะผมต้องอ้าใส่แมวโอ้ยมานี่ขอพอบครับขอพอบแม่โคยี่เบื่อโลกมากเลยครับทุกคนแจกหัวใจเอาไว้ข้างล่างในคอมเมนต์เผื่อว่าใครได้เห็นเขาจะได้ไม่คิดโคยี่กระโดดใส่โต๊ะน้องกี่เดือนน้องจะขวบนึงแล้วครับตอนเนี้ย6 7 8 9 10เดือนละมั้งน่าจะ10เดือนละมั้งครับแบตผมเหลือ 5% แล้วเมื่อกี้ผมเห็นคุณพิมพ์พลสวัสดีครับคุณพิมพ์พลอาจจะออกไปแล้วบ๊ายบายนะครับทุกคนวันนี้ผมต้องไปแล้วไปแล้วผมต้องไปแล้วนะครับทุกคนผมต้องไปแล้วนะเดี๋ยวแบตหมดแล้วมันจะไม่ได้เซฟไลฟ์ yeah something like that bye bye ใช่ครับโครอี้ตัวสีเทาชื่อโครอี้ตัวสีส้มชื่อปลอกหมอนหมอนเนี่ยขวบกว่า2ขวบแล้ว2ขวบถามจะถามขวบ2ขวบกว่าบ๊ายบายครับทุกคนผมต้องไปแล้วต้องไปชาร์จแบตบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับรักทุกคนนะครับ
บายกดเซฟยังไงเนาะผมกดออกแล้วมันจะมีปุ่มเซฟให้ใช่ไหมทุกคนใช่ไหมใช่แหละลองดูบ๊ายบายครับ